ท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงท่านผู้ประท้วงครับท่านประธานคะขอทีละท่านนะครับท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวสรัชนันท์อนุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภานะคะดิฉันขอประท้วงโดยใช้ข้อที่45ค่ะใส่ร้ายเสียดสีจะถึงผู้ที่อภิปรายเมื่อตะกี้นะคะด้วยข้อความที่ว่าเราเป็นรัฐบาลส้มหล่นซึ่งไม่เป็นความจริงนะคะเราเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนพรรคก้าวไกลยื่นไม้มาให้เราสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โปรดก้าวได้ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ที่อภิปรายเมื่อตะกี้ช่วยถอนด้วยแล้วก็บอกสมาชิกของพรรคท่านนะคะคําว่ารัฐบาลส้มหล่นพูดมาหลายครั้งพรรคท่านไม่ให้ความเคารพกับกฎหมายกับการที่มีการโปรดก้าวมาเพราะฉะนั้นขอให้ทางพรรคก้าวไกลกำชับผู้อภิปรายทุกๆท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับท่านวิโรจน์เชิญครับท่านประธานครับผมขอท่านประธานคะต้องให้ผู้ประท้วงให้ผู้อภิปรายไม่ได้ตกลงจะหยุดหรือยังนะครับเดี๋ยวผมจะวินิจฉัยทั้ง3ท่านเลยนะครับเชิญท่านวิโรจน์ครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ครับผมขอประท้วงท่านผู้ประท้วงทั้ง2คนเลยนะครับตามข้อบังคับข้อที่45ท่านนายกเศรษฐาก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยท่านจะใช้สิทธิ์พาดพิงก็ได้แล้วท่านเกี่ยวอะไรอันนี้พอแล้วนะครับสอสอเพื่อนของผมพูดว่านายกส้มหล่นนายเศรษฐาทวีสินคือนายกส้มหล่นท่านมาพูดอะไรรัฐบาลส้มหล่นสองครับผมขอประท้วงท่านวิทยาขอเมื่อสักครู่ขออนุญาตที่เอ่ยนามทำไมฮะการเป็นไรเดอร์มันผิดตรงไหนฮะการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะสะท้อนถึงความทุกความร้อนของไรเดอร์มีข้อจำกัดอะไรครับว่าห้ามใส่เสื้อทำไมฮะตอนหาเสียงก็พูดขอเสียงคะแนนไรเดอร์ทุกคนท่านวิโรจน์กรุณายังไม่ได้นั่นนะครับผมยังไม่ได้วินิจฉัยเลยนะครับท่านเชิญครับครับเดี๋ยวผมจะต้องวินิจฉัยผมขออนุญาตประท้วงนะครับท่านพูดประท้วงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาและผมก็ยืนยันนะครับว่าผมไม่เคยไปตำหนิอาชีพไรเดอร์ผมให้โอกาสเขาอภิปรายจนจบแต่ผมกำลังประท้วงกับท่านประธานสภาในการรักษาข้อบังคับการประชุมรัฐสภาแล้วก็น่าเบื่อหน่ายครับเดี๋ยวนี้สภาไมโครโฟนอยู่ตรงหน้าทุกคนประธานก็เปิดตลอดใครนึกอยากก็พูดก็กดแล้วก็ตะโกนพูดกันมาเลยไม่เคยเห็นหัวท่านประธานทีนี้ผมเข้าใจครับว่านั่งตรงนั้นดูลำบากกับท่านแต่ท่านเลขารองเลขาสองท่านที่นั่งหน้าท่านต้องเป็นตาแทนท่านประธานเจ้าหน้าที่อีก78คนนั่งหน้าต้องเป็นตาแทนท่านประธานใครยกมือฝั่งโน้นไม่ต้องประท้วงถ้าเห็นว่าเขายกหนานก็ต้องชี้เขาใครยกมือฝั่งนี้ใครยกหนานก็ต้องชี้เขาใครประท้วงก็ต้องประท้วงรอจนกว่าประธานอนุญาตถึงจะกดไมค์พูดไอ้นี่ทะเลาะทะล่าขึ้นมาแต่ละคนกดไมค์ก็พูดได้เลยไอ้อย่างนี้มันไม่ได้ครับไม่ใช่สภาครับท่านครับท่านวิทยาครับผมยอมรับว่าได้ผ่อนปลนมากเพราะว่าการพิจารณาในวันนี้เป็นการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนะครับดังนั้นก็อนุโลมไปว่าไม่อยากจะไปขัดจังหวะนะครับสำหรับท่านที่ยกท่านศิริโรจน์ที่นำเครื่องแต่งกายของไรเดอร์มานั้นท่านก็วางไปแล้วนะครับตอนแรกผมก็จะห้ามท่านแล้วนะถ้ามาชิดนิดหน่อยนะครับส่วนถ้อยคำบางประการเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้เคร่งครัดก็เป็นเรื่องของผมเองเพราะว่าผมอยู่บนนี้นะครับผมเมื่อกี้ผมก็ต้องเซ็นแฟ้มนะฮะต้องตรวจดูว่ามีข้อยคำถูกต้องหรือไม่อะไรต่างๆบางครั้งมันก็พลาดไปนะครับ อย่างเรื่องส้มหล่นส้มอะไรผมจำไม่ค่อยได้นะครับรับจริงๆนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเตือนท่านต่อไปแต่ยังว่านะครับถ้าเป็นการพิจารณากฎหมายอะไรเนี่ยผมจะเคร่งครัดมากกว่านี้นะครับขอเรียนให้ท่านพระวิทยาแก้วประดัยทราบนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านพูดถึงกรณีที่นำ อะไรล่ะ iPad ขึ้นมาอ่านมันเป็นของทุกท่านไปแล้วนะครับโลกนี้เป็นอย่างนั้นไปแล้วนะครับดังนั้นก็อย่าให้ถึงกับอ่านมากก้มหน้าก้มตาอ่านเลยแค่นั้นก็คงพอนะครับท่านวิทยาเอาแค่นั้นนะครับผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับท่านวิโรจน์ไม่มีอะไรเลยอย่าไปยุ่งกับทางนี้นะครับท่านสรัสนันนะครับท่านประธานครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับยกมือเนี่ยครับเดี๋ยวยกมือเดี๋ยวท่านพูดนะครับผมต้องวินิจฉัยท่านสรัสนันก่อนครับ
นะครับผมก็จะดูให้ดีที่สุดนะครับผมเข้าใจคงไม่ต้องขอถอนนะครับเพราะว่าผมเองก็ท่านประธานคะครับดิฉันสรัชนันท์ค่ะในฐานะสมาชิกรัฐสภาดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อที่45ค่ะใส่ร้ายเสียดสีทำให้เกิดความเสียหายถึงท่านวิโรจน์ด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ท่านพูดชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีเป็นนายกส้มหล่นซึ่งเป็นการด้อยค่าอย่างเห็นได้ชัดค่ะเราผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาด้วยคะแนนเสียง486เสียงครับผมได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่แล้วว่าท่านต้องวินิจฉัยนะคะครับวินิจฉัยนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรียังไม่ได้เริ่มที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเลยท่านธรณันท์ครับผมกำลังวินิจฉัยนะครับฟังจากเจ้าหน้าที่แล้วนะครับมีการพูดถึงท่านนายกว่ามีการส้มหล่นอะไรตอนนี้นะครับขอให้ถอนคำพูดไปนะครับท่านสีโรจน์นะครับถอนเถอะนะครับเดี๋ยวฟังท่านสีโรจน์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยท่านวิโรจน์นะครับท่านสีโรจน์ครับอยู่ป่ะครับท่านประธานครับผมสิริโรจน์ธนิกุลนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต2จากพรรคก้าวไกลครับไม่แน่ใจว่าท่านประธานจะให้ผมถอนคำไหนครับเพราะว่าเมื่อกี้ท่านผู้ประท้วงกล่าวหาผมนะครับว่าผมพูดคำว่ารัฐบาลส้มหล่นรัฐบาลส้มหล่นครับแต่ว่าผมไม่ได้พูดคำว่ารัฐบาลส้มหล่นคำที่ผมพูดคือนายกส้มหล่นท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยครับว่าจะให้ผมถอนคำว่ารัฐบาลส้มหล่นหรือนายกส้มหล่นท่านพูดอะไรนะครับส้มหล่นแต่นั้นถอนไปดีกว่านะครับไม่ว่ารัฐบาลหรือนายกครับท่านสุรนันท์ครับเช่นเดิมค่ะข้อที่45ต้องถอนทั้งรัฐบาลส้มหล่นและนายกส้มหล่นนะคะครับขอให้ถอนคำว่าส้มหล่นเนี่ยฮะมันไม่สมควรนะครับต่อนะครับเดี๋ยวจะได้ไปต่อท่านนายกท่านประธานครับผมสิริโรจน์ธนิกุลนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต2พรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับเพื่อให้การประชุมเดินหน้าต่อนะครับผมขอถอนนะครับคำว่าส้มหล่นครับเปลี่ยนเป็นคำว่าส้มทั้งแผ่นดินครับขอบคุณครับท่านประธานคงเป็นเรื่องอื่นแล้วส้มทั้งแผ่นดินไม่เกี่ยวแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่ถอนนั้นนะครับท่านวิโรจน์ผมขอเรียกกันจริงๆเลยเมื่อกี้เราไม่มีอะไรต่อกันอ๋อสั้นๆครับไม่มีข้อเถียงอะไรครับผมไม่ได้ประท้วงอะไรครับนะครับขอบคุณเช่นเดียวครับเพราะเมื่อกี้ทางท่านประธานก็พูดไปแล้วว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็ขอบคุณท่านประธานที่ช่วยสั่งสอนสมาชิกนะครับไม่เข้าใจว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วผมไม่ได้สั่งสอนขอบคุณครับนะครับเดี๋ยวเขาเอานั่นมาท่านวิโรจน์เชื่อนะครับขอร้องทีนะครับฟังท่านนายกดีกว่านะครับท่านจะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องแรงงานคราวนี้แหละท่านจะได้รู้ว่าท่านนายกเป็นไงครับท่านต้องกำกับการประชุมนิดนึงนะคะครับท่านวิโรจน์ยังไม่ได้ถอนคำพูดถอนคำพูดเรื่องไหนครับนายกส้มหล่นค่ะท่านวิโรจน์เขาไม่ได้พูดดิพูดค่ะพูดเหรอฮะมาอีกคนท่านวิโรจน์เอาคำพูดของเขามาพูดต่อใช่ไหมครับถอนได้แล้วนะครับนะครับขอบคุณนะครับท่านวิโรจน์ครับพูดกันสักนิดนึงนะครับท่านประธานที่เคารพครับครับผมขอประท้วงครับท่านสรัชนันท์ครับให้ท่านสรัชนันท์ถอนคำว่าส้มหล่นเพราะท่านพูดเยอะที่สุดในสภาครับตอนนี้คนละเรื่องเลยคนละเรื่องกันนะเขาพูดอย่างนั้นนะท่านพูดนิดเดียวนะครับท่านวิโรจน์แล้วเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายเรื่องนะครับท่านบอกว่าท่านเพียงแต่เอาคำพูดของคนอื่นมาซ้อนอันนี้ขอถอนไปด้วยนะครับท่านวิโรจน์นะครับเอาความกรุณาครับเดี๋ยวจะฟังท่านนายกดีกว่าท่านประธานครับท่านประธานครับครับครับผมวัฒนาสัมปโสสกลนครเพื่อไทยผมประท้วงท่านประธานด้วยนะครับท่านประธานต้องนะครับควบคุมการประชุมและก็ประท้วงผู้ที่ขออนุญาตเอ่ยนามครับท่านวิโรจน์นะครับซึ่งจริงๆแล้วสภาแห่งนี้นะครับท่านประธานผมก็ได้ยินข่าวนะครับตอนแรกบอกว่าจะอภิปรายสร้างสรรค์นะครับผมว่าพอแล้วครับท่านนะครับนิดเดียวครับท่านประธานนิดเดียวเดี๋ยวก็เป็นการประท้วงกันไปตลอดนะครับมันต้องประท้วงนะฮะท่านประธานเพราะว่ามันเสียหายนะฮะท่านประธานเดี๋ยวผมก็เลยผมให้เกียรติทางน้องๆนะฮะประเด็นนี้จริงๆอยากให้ท่านวิโรจน์ถอนซะนะเรื่องนี้นะครับมันก็จะได้จบจะได้เดินต่อท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานที่เคารพครับเห็นไหมครับผมขออนุญาตประท้วงท่านพัฒนาครับ
เรียกผมน้องๆผมไม่เคยมีพี่ชายสันดานแบบพอแล้วไม่เอานี่เห็นไหมท่านถ้าต้องถอนแล้วไม่ได้นะครับคราวนี้ท่านวิโรจน์ต้องถอนแล้วครับผมอย่างนี้ท่านประธานไม่เป็นไรฮะท่านพระท่านวิโรจน์นะครับหยุดนะครับไม่ให้ใครพูดแล้วนะครับท่านวิโรจน์ท่านต้องถอนคำว่าสันดานนะครับผมเคารพท่านประธานครับผมขอถอนคำว่าสันดานผมขอแก้เป็นว่าผมไม่เคยมีพี่ชายแบบนี้ก็แล้วกันครับครับ